中队。สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับดิฉันม่อนณัฐกาลบุญสอนสำหรับเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะสำหรับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะตรงกับวันอังคารนะคะที่13เดือนพฤศจิกายนนะคะตลาดหุ้นไทยนะคะแข็งแรงมากสวมอะไรนะสวมอะไรอะไม่รู้ค่ะนักทุนคิดไม่ออกค่ะตลาดหุ้นไทยที่ว่าสวมอะไรเพราะว่าลงไป12จุดในช่วง1ชั่วโมงแรกนะคะแล้วตอนนี้นะคะตีกลับขึ้นมาเป็นบวกได้นะคะนักทุนเขาเรียกว่าสวมอะไรคะสวมวิญญาณ1656ค่ะลงไปแล้วก็ตีกลับขึ้นมาหลังจากตลาดหุ้นทั้งโลกค่ะก็ลงตามตลาดดาวโจนส์ไปแล้วนะของเราตอบรับดาวโจนส์ไป12จุดนั่นเองนะคะ1642แล้วก็เด้งขึ้นมายืนที่บริเวณ1656ในตอนนี้นะคะหุ้นที่ผู้ทรงอิทธิพลในตลาดหุ้นไทยในรอบนี้นะคะก็คือปตท.นะคะ50บาทบวก25สตางค์ CPO 69บาทบวก1บาท25สตางค์แล้วก็สวยสังหารยังสังหารไม่เลิกนะคะนักทุนนักทุนคงรู้นะคะสวยสังหารมีคนตกใจหมดเลยสวยสังหารสวนตลาดมาเมื่อเช้านี้นะคะ10บาท10สตางค์นั่นเองก็คือบิวตี้ค่ะบวกมา50สตางค์ค่ะก็เป็นหุ้นที่สวนตลาดในช่วงเช้านี้นะคะนักทุนค่ะบรรยากาศตลาดหลังจากที่แตะแนวรับที่ 1,645 แล้ววิ่งกลับมา 1,655 ตรงนี้เอาอยู่ไหมนะคะนักทุนเดี๋ยวเราไปพูดคุยข้อมูลตรงนี้กับทางด้านคุณเอกภวินสุนทราพิชาตินะคะหรือว่าคุณอ๋องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณอ๋องค่ะครับสวัสดีครับค่ะในส่วนของตลาดเองนะคะแนวรับคุณอ๋อง1645นะเมื่อวานน่ะที่มองกันครับผมฮะก็ฟึดลงไปก็ดึงกลับมาละเอาอยู่ไหมฮะ1ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ดูแล้วก็น่าจะอยู่ในที่1645ครับแล้วตอนนี้แบบเอ็ดมาทะลุ1660ได้มันก็จะดีขึ้นครับพี่ไปมั้ย 1,660 จุดอีกเหลือได้ก็ดีเลยครับค่ะครับก็รอลุ้นแบบที่คุณน้องมองว่าจะปิดได้หรือเปล่านะฮะยืนปิดได้นะครับถ้าปิดไม่ได้มันก็ต้องแกว่งๆกรอบนี้ต่อมั้ยฮะก็น่าจะปิดได้พี่น่าจะปิดได้น่าจะปิดได้เพราะว่าชุดที่มันลงมาเนี่ยมันน่าจะก็มีโอกาสนะว่ามันจะลงมาครบ5ขึ้นละนะครับที่ลงไป1643อ่ะทำโลในเช้าเนี่ยพี่ค่ะครับแล้วก็นี่เป็นภาพแบบฟื้นตัวกลับขึ้นมาครับฟื้นตัวกลับขึ้นมาเนาะถ้าอย่างนั้นก็ลุ้นไปปิดได้ของคุณอ๋องก็ไม่ต้องกังวลเนาะกับสภาพตลาดตอนนี้ครับหรือไม่ก็เป็นจุดแบบพักจบแล้วเพื่อแบบฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้เลยก็เป็นไปได้ครับพี่โอเคครับผมก็ที่แบบพักตัวมาเป็น ABC มาตั้งแต่ประมาณเนี่ยทั้งเดือนนะพี่พฤศจิกาเนี่ยอ๋อ ABC ทั้งเดือนพฤศจิกาตั้งแต่ต้นเดือนเลยใช่จะเป็น A แล้วก็ B ซึ่งมาแถวแบบ high เดือนอะ1688แล้วไม่ผ่านแล้วทิ้งลงมาถึง Cat เนี่ยแล้ว Cat มันก็ลงมา5ขึ้นพอดีครับเพราะฉะนั้น1645 43ต้องอยู่ละต้องไม่ลงต่ำกว่าละครับค่ะสโลครับครับ1643ต้องไม่ลงต่ำกว่าพี่เพื่อแบบฟื้นตัวกลับขึ้นมาเลยครับคือมันปิดไปแล้ว1645แต่ถ้าตอนปิดท้ายตลาดถ้าไม่หลุดก็ยืนได้เนาะใช่ครับวิธีการเนาะครับวิธีการดูนักทุนว่าเอาอยู่หรือไม่อยู่เนาะก็ติดตามไปมีคนบอกเอาไม่อยู่นั่งจุนบอกแล้วแต่นะฮะครับก็แล้วแต่ดูนักนิตของแต่ละท่านครับใช้วิจารณญาณไม่อยู่ก็ยังไม่ซื้อหุ้นถ้าไม่อยู่ยังไม่ซื้อถ้าลองอยู่ก็ตรงนี้ในการปรับลงช่วงเช้าก็ต้องเป็นภาพในการซื้อคุณเข้าพอร์ตหรือว่าถ้ามองไม่อยู่ก็ต้องล้างพอร์ตถ้ามองไม่อยู่ก็ต้องมองล้างพอร์ตแล้วล่ะถูกไหมใช่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 ใช
ก็รอรับขึ้นไปครับแต่ก็ผมก็ดูว่าก็ดูก่อนดูว่าอาจจะยืนอยู่ก็ได้ครับเพราะว่ามันดูแล้วแพทเทิร์นมันยังเป็นไปได้อยู่มันจะเป็นแบบลงเป็น A B C แล้ว C ครบละที่1 6 4 5ครับ1 4 5ครับใช่ก็แบบฟื้นตัวกลับขึ้นมาไปต่อเลยอย่างเงี้ยครับครับอันนี้คือครับ7นาทีครับก็มีความกังวลเรื่องยุโรปเข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้นะครับถ้าผ่านไปได้มันก็ผมว่าจะคล้ายกับตัวปัจจัยการเมืองสหรัฐนะถ้าแบบเคลียร์ไปได้ก็ตลาดมันชอบความชัดเจนอ่ะมันก็เคลียร์ไปทีละปอกทีละปอกทีละประเด็นทีละประเด็นอย่างเงี้ยก็คืออย่างต้นเดือนปัจจัยการเมืองสหรัฐนะครับโอเคก็มาตามที่ตลาดมองนะครับสภาคองเกรสขานอำนาจกันตลาดมีความชัดเจนก็โอเคฟื้นตัวปรับตัวขึ้นนะครับอันนี้ก็รอเนี่ยสัปดาห์นี้ในเรื่องของพวกการเมืองยุโรปนะครับว่าอิตาลีจะส่งงบประมาณที่แก้ไขทันไหมซึ่งเดดไลน์วันนี้นี่จะโดนปรับนะครับหรือว่าประเด็นเบรกซิตนะครับแต่เบรกซิตมันยังมีเวลาอยู่น่าจะไปโฟกัสที่เรื่องอิตาลีมากกว่านะครับถ้าลอมชอนปรับปรุงแก้ไขตามที่ EU ต้องการนะครับตลาดมันก็ชัดเจนทีนึงก็มีโอกาสจะฟื้นตัวกลับพอฟื้นตัวก็อาจจะผันผวนอีกทีก็คือช่วงสิ้นเดือนเพราะว่ามันมีเจรจาการค้าสหรัฐจีนอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามไปได้อีกทุกอย่างก็เคลียร์แล้วสามารถปรับตัวขึ้นได้เนี่ยเพราะว่าเดือนนี้มันประเด็นมันเข้ามาหลักๆก็คือประมาณ3ประเด็นที่บอกครับที่เป็นปัจจัยภายนอกครับผมได้ค่ะเดี๋ยวตามไปครับเดี๋ยวก็จะเห็นแล้วว่าทุกการปรับลงก็เริ่มมีเม็ดเงินเข้ามารองรับนะครับค่ะตลาดหุ้นวันนี้ก็เปิดกระโดดลงมาก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมานำโดยไอ้พวกปตท.นะครับหรือว่า CDO KBank อย่างเงี้ยครับผมครับ BBL คุมแบงก์ยังยืนเขียวอยู่นะฮะครับผมโอเคนะหมดแล้วในส่วนซีรีส์แซดราคาขึ้นดอกซีรีส์แซดก็เป็นรองครับเป็นรองเหมือนเดิมคือวันนี้ก็คือรอย่าหน่อยประมาณ1092นะครับได้1092ค่ะใช่ครับแล้วก็1087ครับรอค่ะครับ1087ครับรอใครที่ยังไม่ได้ปิดลองก็เดี๋ยวที่ให้เปิดอีกฐานหนึ่งที่ประมาณ1095 1,100 อ่ะนะครับแล้วประมาณเปิดกระโดดลงมาปึ๊บกระเด้งกลับมาเลยถ้ายังไม่ได้ปิดก็ถือไว้ก่อนนะครับถือไว้ก่อนแล้วก็1087ใช้แนวเดียวกันต่ำกว่าออกมาก่อนเพื่อจะพอมาเปลี่ยนเพราะถ้ามันขึ้นย้อนมาไม่ควรต่ำกว่าหลังครับโอเคได้ครับผมนะเสียดซัดเป็นย่อหลอกโอเคครับย่อหลอกเลย1087สักรอดครับท่านจะเท่าไหร่ตัวต้านแนวต้านเนี่ยโอ้ถ้ามันขึ้นกลับมามันไหนพี่ไฮเดิมเลยพี่1120น่ะครับ1120โอเคเยอะเลยนะครับใช่เพราะว่ามันต้องมันพักจบแล้วเพื่อแบบขึ้นใหม่ค่ะแต่ชนิดนั้นต้องคือต้องไม่ต่ำกว่า1087นะมันต้องไม่มีโลแล้วครับแต่ถ้าโลก็จบขัดเอาถ้าโลครับอันนี้อันตรายแล้วอาจจะแบบไหลลงไปได้ต่อเลยครับค่ะครับผมต้องครับรอเพื่อจำกัดความเสี่ยงโอเคได้ส่วนทองคำนี้ปิดไปยังฮะตัวครับก็ปิดไปก่อนนะครับน่าจะเริ่มเด้งขึ้นมาละเพราะว่ามันลงมาที่แนวรับ 1205ละนะครับก็ปิดไปก่อนครับเดี๋ยวเปิดใหม่เดี๋ยวรออีกทีหนึ่งครับสำหรับตัวทองคำตัวโกลเซ็ตครับผมโกลเซ็ต1ส่วนหุ้นคุณเก่งไรพี่ก็ต้องตามดูหน่อยเพราะว่ามันลงมาริมว่าจะคัดไม่คัดละอย่างยิงแก๊สอ่ะ 0.64 ถ้าต่ำกว่าก็ไม่ดีละนะครับค่ะครับต่ำกว่าก็คัดมาก่อนนะครับ MK ก็คัดไหม MK ก็ 3.96 ครับ 3.96 คัดวันนี้ลงมาแล้วมันยังไม่ต่ำกว่าถ้าต่ำกว่าก็คัด 3.94 เคาะซ้ายอย่างเงี้ยสมมุติว่า 3.96 บิดหมดแล้ว 3.94 ก็ขับรอนะครับเพื่อจำกัดความเสี่ยงครับ
่วนตัวขนาดกลางก็ยังให้ติดต่อเหมือนเดิมครับตัวไหนนะคะพวกกลุ่มขนาดกลางหุ้นตัวใหญ่ที่ติดครับ CPO พวกหุ้นตัวใหญ่หุ้นพื้นฐานนี่ครับก็ยังถือได้ก่อนเหมือนเดิมครับCPO BDMS ที่คุณหนองแนะนำนะครับ TPF IRTC อย่างเงี้ยครับไทยเนี่ยครับถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนครับถ้าตอนนี้จะซื้อควรจะซื้อเพิ่มอาจจะดูพลังงานนะครับเพราะว่าพวกปตท.ครับปตท.หรือตัวสผ.เนี่ยเพราะว่าราคาน้ำมันมันน่าจะเจอฐานละที่ประมาณ 59.5 ถึงประมาณ 60 เหรียญต่อบาร์เรลสำหรับไอ้ตัว WTI อ่ะครับมันมีโอกาสจะฟื้นตัวกลับจะเห็นครับคุณทรัมป์แกทวิตเมื่อเช้าบอกว่าอยากให้ราคาน้ำมันลงอีกค่ะทำไม่ได้หรอกพี่เพราะว่าแทรกแซงไม่ได้ครับแกบอกให้ลงอีกขอลงอีกขึ้นอยู่กับโอเปกครับทำอะไรไม่ได้หรอกทำอ่ะเรียกร้องไม่ให้โอเปกลดกำลังอย่าลดแกบอกอยากให้น้ำมันลงวันนี้อีกแกบอกฮะแต่ที่ลงน่าจะลงมาจากดอลลาร์แข็งมากกว่าที่หลักๆแล้วอ่ะดอลลาร์แข็งทองคำลงราคาน้ำมันลงครับลองดูนักทุนตอนนี้โอเปกก็จะลดกำลังกันผิดลงส่งออกซึ่งดอลลาร์แข็งมาจากยูโรอ่อนปอนด์อ่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคืนนี้มันมีความคืบหน้าเรื่องยูโรว่าแบบในทางที่ดีอ่ะเพราะนั้นมันจะกลับข้างกันละคือยูโรแข็งปอนด์แข็งดอลลาร์อ่อนราคาน้ำมันขึ้นครับลองเบสดูครับโอเคได้ครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับครับสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลของคุณเอกภาวินสุนทรพิชาตินะคะหรือว่าคุณอ๋องนั่นเองนะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพณิชย์นะฮะค่ะสำหรับเมื่อเช้าที่คุณผู้ฟังนักทุนที่ได้ติดตามรายการพี่ม่อนในช่วงหุ้นทิ่มตานะคะก็คงได้ความรู้ในเรื่องราวของการจับจังหวะหุ้นเด้งหลายท่านก็ได้เด้งปิดทำจังหวะกันไปเรียบร้อยแล้วในช่วงหุ้นทิ่มตากับทางด้านคุณพงษ์พัฒน์คำฉู่นะฮะหรือว่าคุณแชมป์นั่นเองนะทางด้านผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้านะฮะก็ได้เต็มๆข้อมูลความรู้ให้กับนักทุนในช่วงหุ้นทิ่มตา10นาฬิกาเศษที่เราได้เห็นภาพของโอริได้เห็นภาพของบิวตี้และในเรื่องราวของทางด้านทีเฟกและทองคำน้ำมันครบถ้วนกระบวนความเอาละเดี๋ยวเราคุยต่อกับคุณแชมป์ในช่วงนี้นะฮะว่าสถานการณ์ของตลาดที่มีการตีกลับขึ้นมาตรงจุดนี้มองทิศทางยังไงต่อคะครับก็ในช่วงนี้เราก็อยากให้พยายามดูตัวเดิมมิมอนก็คือไอ้ตัวเส้นค่าเฉลี่ยมิมอนสัปดาห์แล้วเราเคยคุยกันมาว่าที่มันรีบาวมาแรงๆเนี่ยค่าเฉลี่ยมันยังเป็นสโลปฝั่งลงอยู่พี่มอนเราคิดว่าต้องเห็นราคาเนี่ยแกว่งไซด์เวย์เพื่อให้ค่าเฉลี่ยเนี่ยมันกลับมานิ่งๆก่อนแล้วถึงจะเกิดรอบในการฟื้นตัวกลับซึ่งตอนนี้เรายังเห็นว่ามันยังไม่นิ่งเลยมันยังเป็นสโลปลงนิดหน่อยเราเลยมองว่าถึงรีบาวขึ้นมาเนี่ยก็ยังเป็นการรีบาวเพื่อเป็นรอบของการแกว่งไซด์เวย์ก่อนเพื่อให้ค่าเฉลี่ยกลับมาทันถ้าเราดูภาพไลน์30นาทีมอนจะเห็นว่าทำไมตรง1645เนี่ยมันเป็นแนวรับสำคัญในรอบนี้เมื่อเช้าแตะแล้วก็รีบาวกลับภาพราย30นาทีเห็นชัดเลยว่าก่อนหน้านี้ที่เราจำมันได้เนี่ยตอนที่มันลงมา 1,600 นิมอนแล้วเกิดรอบรีบาวกลับเนี่ยชุดแรงรอบแรกเนี่ย 1,600 วิ่งไป 1,645 แล้วติดแล้วสังเกตขึ้นใหม่ๆก็ติด1645ขึ้นใหม่ๆติด1645แล้วถึงจะค่อยเบรกเอาขึ้นไปได้เลยตรงนี้เลยเป็นแนวต้านสำคัญแบบซึ่งจากเทคนิคแล้วเนี่ยปกติถ้าเป็นแนวต้านสำคัญแล้วมันผ่านไปได้แล้วเนี่ยเวลามันกลับลงมาเนี่ยมันเลยมักจะเป็นแนวรับพี่มอนมันก็เลยเกิดแรงซื้อกลับตรงช่วงโซนนี้ขึ้นมาครับก็เลยเกิดรอบรีบาวกลับวันนี้เราก็พยายามลุ้นกันต่อพี่มอนคืออยากให้มันปิดแถวนี้แหละ1655เนี่ยไม่ต้องขึ้นไปไกลมากเท่าไหร่ถ้าปิดแถวนี้ได้เนี่ยดูแท่งเทียนมันก็จะเป็นเหมือนแท่งสีเขียวในการกลับตัวมันก็จะเป็นรอบของการแกว่งไซด์เวย์ต่อก็คือกรอบก็ด้านล่างเป็น1645ด้านบนก็อาจจะขึ้นไปแค่มัน 1,670 พี่มอนก็คือเล่นในกรอบนี้เองนะใช่คือเล่นในกรอบก่อนที่เราเล่นในกรอบเพื่อรอค่าเฉลี่ยให้มันค่อยๆกลับตามมาก่อนครับนักลงทุนเข้าใจนะเพื่อให้ค่าเฉลี่ยของเส้นกระดกขึ้นนิดนึงให้มันกลับตามขึ้นมาได้ก่อนตอนนี้มันยังกดอยู่สังเกตพี่มอนตอนที่ให้ดูตรงนี้ก็ได้พี่มอนตอนที่มันรอบที่มันกลับมาตรงเนี้ยตอนนี้มันแท่งเนี้ยเกิดขึ้นมาพี่มอนสังเกตว่าสโลปเนี้ยมัน
กลับขึ้นมาเลยมองเห็นไหมว่าถ้าเกิดเนี้ยถึงจะแบบนี่เป็นรอบปรับตัวขึ้นแบบชัดขึ้นหน่อยแล้วตรงเนี้ยมันยังเส้นมันยังไม่กลับมาทีครับมันยังไม่ขยับขึ้นมาเป็นเส้นขนานนิดนึงมันยังเป็นสโลปฝั่งชันนิดนึงต้องสังเกตนิดนึงมั้งนักทุนถ้างั้นการเด้งในรอบนี้ก็อยู่ในกรอบ164ยังเด้งเพื่อเป็นกรอบอยู่พี่มอนก็1670ค่ะสำหรับตัวฟิวเจอร์จริงๆฟิวเจอร์เนี่ยมันถือว่าแข็งกับตัวเซตฟิฟตี้หน่อยพี่มอนค่ะค่ะเมื่อเช้ามันเลยลงมา มันเลยลงมาไม่ถึงตัวแนวรับไอ้ตัวเซตอะลงมาถึง1645แต่เซฟิฟตี้เราตีแนวรับไว้เนี่ยมันคือ1084มันเลยไม่ถึงว่ามันกลายว่ามันแข็งกว่าหน่อยมันเลยทำให้เราพลาดในการลองตรงนี้ไปถามว่าเวลาเราพลาดแล้วเราทำยังไงพี่มอนคือช่วงนี้ถ้าพลาดก็คือพยายามรอไปก่อนพี่มอนก็คือยังไม่ต้องรีบเพราะว่าที่เราฉายภาพหลักเซตให้ดูเนี่ยมันยังเป็นกรอบอยู่ถ้าเกิดในช่วงที่มันเป็นกรอบอยู่เนี่ยถ้าเราพลาดรอบเด้งเนี่ยแล้วเราเข้าไปเนี่ยจุดตรงนั้นเราจะไม่ได้เปรียบละมันจะต่างกับช่วงเล่นเป็นแนวโน้มถ้าเป็นแนวโน้มเนี่ยถ้าขึ้นไปเนี่ยขึ้นมาแบบนี้มันอาจจะ follow ตามได้แต่ช่วงนี้เป็นช่วงของการแกว่งในกรอบก็เลยยังไม่ได้เป็นจุดในการ follow ตามก็คือต้องรอก่อนมันสังเกตตอนนี้เราก็ยังตีเส้นดาวเทรนไลน์มันก็จะเห็นว่ายังมีดาวเทรนไลน์ขวางอยู่ที่ 1,100 ขึ้นมาก็ยังคิดว่าถ้าขึ้นมาเร็วเนี่ยก็คิดว่าแถวเนี้ยก็น่าจะเกิดแรงขายทำกำไรออกมาก็คือให้รอก่อนดีกว่าให้รอมีจังหวะย่อใหม่สักรอบนึงเดี๋ยวค่อยว่าอะไรนะครับให้มันชัดเจนก่อนใช่ๆรอให้มันชัดก่อนนี่มอนคือเราพลาดจังหวะรอบรีบาวมันคือเซตมันปิดแกปแต่ว่าในส่วนของฟิวเจอร์มันไม่ยอมปิดมันไม่ยอมแข็งมันดันขึ้นไปแข็งมันฝืนหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันเลยลงมาไม่ถึงนี่มอนฟิวเจอร์แบบลากส่วนขึ้นหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจครับมันเลยทำให้การเก็งกำไรจะยากนิดนึงคือบางทีมันอาจจะลงมาน้อยกว่านิดนึงบางทีก็ลงมามากกว่าบ้างมันแล้วแต่ช่วงของมันพี่มอนครับแต่คือเราก็พยายามยึดวินัยเราไว้คือถ้ามันไม่ถึงจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ระดับแล้วคือเราไม่ได้เข้าครับแล้วก็วันนี้เราเอาภาพตัวเซกเตอร์มาให้ดูด้วยพี่มอนคือเหมือนเวลาตลาดลงมาตอนเราเห็นตลาดต่างประเทศลงมาพี่มอนเราก็ต้องพยายามเล็งละว่าแบบถ้ามันลงมาเนี่ยเราจะซื้อกลุ่มไหนเราก็เลยพยายามดูเซกเตอร์ก่อนว่าเซกเตอร์ไหนที่มันแบบแข็งกว่าตลาดพี่มอนถ้าเราดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามี3เซกเตอร์ที่แข็งกว่าตลาดก็คือมีกลุ่มขนส่งกลุ่มคอมเมอร์สแล้วกลุ่มวัสดุก่อสร้างพี่มอนเราก็คือพยายามเล็ง3กลุ่มนี้เป็นหลักเวลามันย่อลงมาสำหรับตัวกลุ่มคอมเมอร์สที่แข็งๆเนี่ยเราก็เห็นว่าตัว CPO เนี่ยก็นั่งแข็งแล้วตอนนี้มาใช่ใช่ค่ะมา69แล้วสังเกตตอนนี้เมื่อเช้ามันเปิดลงมาเนี่ยแถว67พี่มอนถ้าเราประเมินภาพนั้นเราเห็นแล้วว่ากลุ่มคอมเมอร์สมันแข็งเนี่ยแล้วเรามาดู CPO เนี่ยมันเปิดมาแล้วก็อาจจะมาเล่นตัว CPO ได้อะไรเงี้ยกลุ่มทรานสปอร์ตที่เราดูเราดูตัว BM ไว้เพราะว่า BM สังเกตแนวโน้มเนี่ยโดยรวมเนี่ยมันเป็นเทิงขาขึ้นมีมอนย่อลงมาเนี่ยเปิดต่ำมาเมื่อเช้าก็มัน 8.4 ก็เลยเป็นจังหวะในการเข้าไปซื้อได้เรายังมองตัวนี้น่าจะค่อนข้างแกว่งแบบไซด์เวย์อัพขึ้นไปเรื่อยมีมอนก็ขึ้นไปแถว 8.8 แล้วก็9 บาท 9 บาท 20อะไรตามลำดับครับสำหรับตัวกลุ่มไอ้ construction material SEC มีมอนเลยเห็นเมื่อเช้ามันเลยเปิดมาต่ำเหมือนกันแล้วก็รีบาวกลับได้ค่อนข้างดีครับเมื่อเช้าเปิดมาแถว424แล้วขึ้นมา430ไลมอนก็คือเป็นไอเดียว่าปกติเวลามันหุ้นลงแรงๆเนี่ยเราก็พยายามไปดูว่ากลุ่มไหนแข็งก่อนแล้วค่อยมารอซื้อหุ้นในกลุ่มพวกนั้นครับวันนี้เราเอาภาพพวกดูพวกตลาดอื่นบ้างมันก็คือพวกราคาทองคำอะไรเงี้ยมันลงมาค่อนข้างลึกเหมือนกันจาก 1,240 เนี่ยย่อ 1,204-205 แล้วเรามองว่าแถวเนี้ยน่าจะเป็นรอบของการเข้าซื้อกลับละถามว่าทำไมถึงตรงนี้น่าซื้อกลับมันก็คือมันเป็นแถวๆโซนแนวรับเดิมอ่ะ 1,200-1,205 แนวรับเดิมค่ะและการย่อลงมาผมคิดว่ามันก็เรื่องปกติเพราะว่าดอลลาร์เนี่ยมันแข็งมากเลยค่ะดอลลาร์แข็งแบบนิวไฮละสังเกตดอลลาร์ปกติมันก็จะวิ่งสวนทางกับทองคำรอบนี้ดอลลาร์นิวไฮไปแล้วแต่ว่าทองสังเกตในภาพรวมมันไม่ได้ขนาดนิวโลนะพี่มอนสังเกตตอนรอบก่อนหน้าเนี่ยตอนนี้มันลงทองจาก1,340มา1,160เนี่ย
ดอลลาร์เป็นตัวกดดันลงมาเยอะมากแต่ในช่วงหลังเนี่ยดอลลาร์ทำนิวไฮแต่ทองก็เริ่มแบบแค่ลงแต่ว่าไม่ขนาดนิวโลแล้วเลยมองว่าภาพระยะกลางก็แข็งอยู่แถว 1,200 เลยมองว่าน่าซื้อกลับ 1,200 เราก็ซื้อกลับไปเพื่อเก็งกำไรไปสักแถวก็ 1,220 ก็เป็นแนวขายทำกำไรค่ะครับนี่เป็นตัว 1,200 กับ 1,220 เป็นตัวของทองคำค่ะตัวน้ำมันลงมาต่อเนื่องน่าจะประมาณ11วันติดไลมอนโอ้แท่งแดงติดยิงสลุดมาเลยเรามองว่าระยะสั้นอาจจะมีรีบาวกลับมาแถวสัก62ในช่วงนี้ได้62แต่รีบาวมาก็ยังเป็นจังหวะในการขายต่อเพราะเราดูสถานะนักทุนไลมอนก็คือรายใหญ่มันขายทิ้งออกไปหมดละสังเกตว่ารอบก่อนหน้าเนี่ยพวกนักทุนรายใหญ่คือเส้นสีฟ้านะครับสังเกตรอบก่อนหน้าเนี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ย45เหรียญมาแถวเกือบ70เหรียญเนี่ยสังเกตทุกเนี่ยเปิดลองขึ้นมาตามค่ะแต่ในช่วงหลังเนี่ยที่มันดันมาแถว76อะไรเงี้ยมอนสังเกตว่ามันขายออกมาค่ะแต่คนที่มาซื้อเป็นนักทุนรายย่อยเข้ามาซื้อแทนค่ะเกิดภาพนี้ขึ้นคือรายใหญ่ขายออกรายย่อยซื้อแทนเงี้ยเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีมอนคือภาพระยะกลางมันเลยเป็นทิศทางของฝั่งลงครับงั้นทุนน้ำมันก็ต้องระวังก็คือต้องแบบระวังใช่ก็คือไปเล่นในกลุ่มถ้าเลือกได้เราก็ไปเล่นในกลุ่มที่มันแข็งแกร่งกว่าดีกว่าหน่อยครับก็มาดูตัวหุ้นสัปดาห์แล้วพี่ม่อนตัวเราตามต่อก็มีตัว TU ก็ถือว่าค่อนข้างแข็งตอนนี้ก็18บาท CPO ก็คุยไปแล้วก็ค่อนข้างแข็งพี่ม่อนก็มา69ละอีก2ตัวตัวนี้อาจจะอ่อนหน่อยคือพวกอินทัชพวกอะไรก็หลุดลงมาที่เราแนะนำนิดนึงแล้วก็มี PSL ก็อ่อนลงมาพี่ม่อนก็ประมาณ4ตัวก็ชนะ2ตัวแพ้2ตัวพี่มอนครับสำหรับสัปดาห์นี้ที่เราเลือกมาให้เนี่ยพี่มอนก็มี3ตัวตัวแรกคือ BM ที่เราคุยไปเมื่อเช้าตัวนี้เรามองว่าแนวโน้มหลักเนี่ยมันขาขึ้นอยู่ย่อมาระยะสั้นแต่ 8.4 ก็คือเป็นจังหวะในการซื้อครับแล้วก็อีก2ตัวจะเป็นแนวแบบลงลึกๆหน่อยก็มีตัว CHG มันลงมาค่อนข้างลึกมากเปิดแบบเปิดแกลบต่ำลงมาเลยแล้วก็มีการย่อลงมาต่อเนื่องอีก 2-3 วันเรามองว่า 2.02 เนี่ยก็น่าจะเป็นแนวรับป่ะล่ะพี่มอนตอนนี้ก็รีบาวมาหน่อยละก็เลยมองว่าน่าจะรีบาวกลับมา 2.16 2.2 ก็เป็นแนวขายทำกำไรถ้าหลุด 2.02 ก็คัดลอทิ้งสับตัว CSG ค่ะอีกตัวหนึ่งคือฮานะมันเรามองว่ามันลงมาลึกระดับหนึ่งละแล้วก็เริ่มพอยืนได้บ้างแล้วเรามองว่าน่าจะมีรอบรีบาวกลับมาแถว 35. เส้นดาวเทนไลน์แถวช่วง 35ไอ้มันก็คือสัปดาห์นี้ก็เลยเลือกตัวแข็งแกร่งมาตัวเดียวคือ BM แล้วก็อีก2ตัวเป็นแนวเก็งกำไรในการดีดกลับคือตัวฮานะกับตัว CHG ไอ้มันค่ะครับได้ครบถ้วนแล้วนะฮะฮานะก็35นะคะน่าจะรีบาวกลับขึ้นมารวมทั้ง CHG CHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์รีบาวกลับขึ้นมาเช่นกันส่วนตัวที่สามารถรอบนี้น่าจะนำ BEM นะคะนักทุนครับส่วนทางด้านซีรีส์ซัดนี่ต้องรอย่อลองต้องรอย่อใหม่มันรอย่อรอทำจังหวะใหม่ก็หมายความว่าตลาดขึ้นมารอบนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะย่อลงกลับมาที่1645จะไม่ขนาดดูก่อนว่ามันจะปิดได้ปิดดีแค่ไหนมันวันนี้ใช่ใช่ต้องรอดูปิดก่อนว่ามันทีนี้มันเพิ่ง11โมงกว่ารอดูราคาปิดก่อนปิดตอนไหนตอนเที่ยงหรือตอนเย็นปิดตอนเย็นเลยมันว่าปิดถ้าปิดดีก็คงแบบย่อมาจะไม่ถึงละถ้าปิดดีต้องไม่หลุดไอโลเมื่อเช้า1642เนาะพยายามปิดเหนือ1650ให้ได้มันก็คือน่าจะถือว่าค่อนข้างดีถ้าขึ้นมาแล้วปิดต่ำ1650เนี่ยภาพอาจจะกำกึ่งอยู่พรุ่งนี้ต้องลุ้นต่อถือว่าตลาดหุ้นไทยแข็งไหมเมื่อเทียบกับตลาดต่างประเทศที่ปรับตัวลดลงจริงๆก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะพี่มอนค่ะค่ะคือเรามองว่าไอ้ปกติที่คนกังวลหนักๆเลยคือตัวดาวโจนส์นะพี่มอนลง600จุดเมื่อคืนคือพวกดาวโจนส์พวกนี้เราค่อนข้างกังวลมากกว่าเพราะมันแนวโน้มเป็นขาขึ้นมานานพี่มอนแล้วก็เราเห็นไอ้รอบแบบไดเวอร์เจนซ์ที่มันแบบมันใหญ่พี่มอนในตัวของภาพรายสัปดาห์แบบไดเวอร์เจนซ์ที่มันค่อนข้างชัดมากเราเลยมองว่าถ้าลงอ่ะดาวโจนส์พวกนี้มันลงได้มากกว่าตัวหุ้นไทยเพราะหุ้นไทยมันก่อนหน้านี้มันลงมาก่อนละแล้วแถวนี้มันก็พยายามย้ําฐานมาหลายรอบไลมอนคือก็มีแพนิคลงมาตามแหละแต่ว่าคิดว่าไม่ได้ลึกเท่าตัวดาวโจนส์คือมุดเห็นดาวโจนส์ลบ 2% เราอาจจะแบบลบ 1 ลบอะไรเงี้ยมันคือก็คงไม่ไหลเป็นโจ๊กคือไม่ได้ไหลเป็นโจ๊กตาม
ขนาดนั้นแล้วเราไปดูไส้จริงๆเขาบอกว่าพวกตลาดสหรัฐที่มันลงเป็นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งของเรามันไม่ได้มีกลุ่มนั้นบ้านเราไม่มีหุ้นพวกกลุ่มนั้นใช่ครับก็เลยค่อนข้างเอฟเฟกต์น้อยใช่เลยเอฟเฟกต์น้อยกว่าพี่วอนถ้าเราจะโดนเรื่องน้ำมันใช่ไปโดนพวกน้ำมันพวกอะไรอย่างนี้มากกว่าครับค่ะน้ำมันจาก70เหรียญหุ้นไทยก็ลงมาตึดๆๆเหมือนกันเนาะก็ครบสำหรับสัปดาห์นี้แล้วเนาะได้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณแชมป์พงพัฒน์คำชูนั่นเองนักลงทุนจากด้านบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้านะคะค่ะส่วนนักลงทุนเองที่อยากได้เต็มๆข้อมูลความรู้ในเรื่องราวของการเล่นเด้งอ่ะเล่นเด้งอ่ะชอบกันอ่ะต้องไปดูช่วงหุ้นทิ่มตาอีกครั้งหนึ่งช่วง10โมงเช้านะคะนักลงทุนก็จะได้เห็นภาพได้เป็นโอกาสหรือเปล่าไม่รู้นะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณแชมป์ค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าติดตามกับคุณกัญชานะคะและคุณนิพนธ์ค่ะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขสำหรับงานเริ่มต้นที่หัวใจนะคะก็คืองานเริ่มต้นทำความดีด้วยกันนั่นเองนะคะสำหรับพี่น้องชาว Business Line and Life ที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดในแต่ละปีนะคะซึ่งในปีนี้เองนะคะเราก็ได้เลือกสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะคะก็เราก็จะเอาไปช่วยเหลือเกี่ยวข้องกับเด็กที่มีโรคอาการลมชักนั่นเองนะคะโดยทางโรงพยาบาลเด็กเองนะคะทางคุณหมอก็บอกมากับทางพี่ม่อนเองนะว่าอยากได้อุปกรณ์แพทย์นะคะที่สามารถจับในเรื่องราวของการตรวจพบอาการโรคลมชักกับเด็กนะคะที่เขาเรียกว่าอุปกรณ์ EEG นั่นเองนะคะในวันงานนะคะก็คือวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนนั่นเองนะคะก็ที่โรงแรมมาราดินเหมือนเดิมค่ะบัตรราคา 3,900 บาทนะคะก็รายได้ที่ได้มาทั้งหมดเลยพี่ม่อนก็จะไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะคะมากันนะคะช่วงเกาะลึกคนธุรกิจค่ะคุณผู้ฟังนักลงทุนค่ะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยก็รีบาวขึ้นมาเป็นสีเขียวบวก2จุดอยู่มูลค่าการซื้อขาย 19,000 ล้านบาทนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณกัญชาลดาวันณ อยุธยาค่ะกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่กัญชาครับสวัสดีครับม่อนครับท่านผู้ฟังด้วยครับค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับย้อนหลังพอดีวันนั้นเห็นแล้วล่ะว่าเค้าเรียกอะไรนะลง Facebook ไปก็มีคนมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันเยอะครับพี่ม่อนออกจริงๆก็ไม่มีเวลาลงไงเกิดตั้งแต่7ตุลาแล้วจริงๆโอ๊ยตายแล้วสะสมป่ะวัยนี้วัยนี้ใส่ยึดยังคะอะไรนะครับใส่ยึดยังคะยังครับแม่เพิ่งคิดว่ามันเกิดใหญ่ไม่ใช่แต่เป็น BM เพิ่งซีรีส์5โอเคแหมคิดขึ้น X6 แล้วยังอ่ะครับยังครับแค่ซีรีส์5เฉยๆแต่เข้าซีรีส์5เพิ่งเข้าซีรีส์5ก็โอเคก็รู้สึกเปลี่ยนเลขข้างหน้าไปนั่นก็ฟิตนะพยายามดูแลร่างกายเพื่อเดี๋ยวจะได้นี่ยิ่งช่วงนี้ยิ่งฟิตเดี๋ยวเลยเดี๋ยวจะมีไปต้องไปทำงานร่วมกับพี่ม่อนเนี่ยเห็นคนชมว่าหล่อคิดทำอะไรอยู่เปล่าเนี่ยแน่วัยนี้แล้วถูกชมว่าหล่อเนี่ยยังไงแล้วนะไม่ธรรมดาตาถึงเข้าตาถึงก็ตาถึงดำคมเข้มมากพี่กันเดี๋ยวไปเจอพี่กันวันเสาร์ที่24เดือนพฤศจิกายนนะคะครับตั้งแต่9โมงจนถึง4โมงครึ่งใช่ไหมใช่ใช่กับพี่กันตอนนี้ยอดบริจาคได้แล้ว2ล้าน5โอ้เหลืออีกล้านหนึ่งมาใครฟังพี่กันแล้วช่วยกันบริจาคด้วยเหลืออีกล้านหนึ่ง3ล้านเหลืออีกล้านเดียวเองสบาย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 เรานั่งตัวนี่ฟังมา 1.5K คนละ 1,000 บาทแล้วช่วยกันทำบุญให้โรงพยาบาลเด็กนะคะทั้งทุนเราบุญกุศลจะได้ช่วยให้ผ่อนของเราเขียวครับเพราะว่าต้องบอกม่อนน่ารักมากเป็นคนแรกๆที่ทำอะไรหาอะไรให้โรงพยาบาลอยู่เสมอนี่ครั้งที่6แล้วพี่ครั้งที่6แล้วโอ้โหสุดยอดเลยหกครั้งหกครั้งที่เราทำกันแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวปีละล้านปีละแสนอะไรของเรามาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้ทางโรงพยาบาลเลยขอเพิ่มเป็น3ล้านเอ้ยตายแล้วมานั่งทนคนละพันคนละพันแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็ขอให้สร้างโรงพยาบาลให้หน่อยอุ้ยถ้าทำได้อยากทำนะพี่ถ้ากำลังมีนะนะนั่นแน่ทำได้จงทำได้เถอะนักทุนของพวกเราใช่ครับก็ช่วงนี้ก็ก่อนจะถึง24นี่แดงตอนแรกตื่นเช้ามาโอ้โหหุ้นต่างประเทศลบไป6ดาวโจนส์600เนาะ
ค่ะญี่ปุ่นเกือบ500หางเซ็ง500เลยพี่เมื่อเช้าโอ้แต่ว่าของไทยเราตอนนี้บวกแล้วนะครับลง12จุดกลับลงไปแล้วก็ตีขึ้นมาบวกนะครับอะไรจะลบกันอะไรกันทุกวันเศรษฐกิจบ้านเราก็ยังดีอยู่นะครับGDP เราก็ยังโตได้ดีฉะนั้นนี่ผมคิดว่าเรายึดภาพใหญ่ไว้หน่อยอย่าไปตื่นเต้นกับข่าวข้างนอกมากนะครับใช่ค่ะนะครับข่าวต่างประเทศซะเยอะส่วนใหญ่ที่มาทำให้เราลงไปด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้ามีช่วงนี้แต่อย่างที่บอกก็แต่บวกเราก็อยากซื้อใช่ไหมแต่ว่าลบเราก็บอกอุ้ยมันจะลงไปอีกอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าวันไหนลบเนี่ยซื้อได้นะครับติดหุ้นช่วงนี้ไม่รอดอยู่แล้วล่ะผมว่าอะไรนะรอดอยู่แล้วหรือไม่รอดรอดติดตรงราคาต่ำๆเนาะใช่คือมันไม่มีใครซื้อแล้วขึ้นเลยมันยากอะใช่ไหมไอ้ที่กำไรเขาติดทั้งนั้นแหละถึงจะมีกำไรงั้นในช่วงนี้ผมมองว่าก็เป็นลักษณะที่โอเคเขียวๆก็ปล่อยไปแดงๆก็กลับมาซะหน่อยนะครับเพราะว่าในเรื่องของ EU ที่ความวุ่นวายในเรื่องของ EU ราคาน้ำมันยิ่งไม่ได้เลยกับดัชนีไทยเนี่ยน้ำมันร่วงไม่ได้หุ้นร่วงทันทีนะครับซึ่งเรายังมองว่าระยะสั้นเนี่ยผันผวนแน่นอนนะครับแต่ระยะกลางเนี่ยก็ยังมองว่าเป็นอะไรที่อาจจะมีความผันผวนบ้างแต่ก็ยังดีกว่านะครับงั้นถือหุ้นต้องอาจจะต้องมองระยะกลางหน่อยนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ซื้อหุ้นเนี่ยทางก็ผมว่าหลายตัวก็ลงมาเยอะอ่ะเราก็ยังไม่ได้คิดว่าเน้นอะไรมากนะครับตัวไหนที่ท่านชอบท่านได้เลยแต่ขอให้มันมีปัจจัยพื้นฐานดีๆเท่านั้นเองเพราะว่าเดี๋ยวหุ้นขากลับเนี่ยเกิดเป็นหุ้นที่ไม่มีปัจจัยพื้นฐานไม่กลับด้วยใช่นะครับงั้นเอาหุ้นที่มันมีปัจจัยพื้นฐานดีๆดีวิเดนเด่นๆหน่อยแล้วจะซื้อปัจจัยพื้นฐานแบบไหนครับพี่กันคะแบบยูดีด้วยใช่ไหมคะครับก็ได้หมดฮะ KKP Tiscoใช่ไหมค่ะพวกนี้ได้หมดครับปูนใหญ่ก็ได้ทิสโก้ก็ได้สอพอก็ได้พูดค่ะสอพอปตทสอพอนี่น้ำมันนะพี่ก็ไม่เป็นไรลงมาซื้อวันลงนี่ขนาดน้ำมันตกสอพอยังนะอยู่ที่137เลยถ้าน้ำมันมันขึ้นเนี่ยสอพอมันต้องขึ้นแน่ๆเลยป่ะคือประเทศเรามันเป็นประเทศน้ำมันถ้าน้ำมันไม่ขึ้นหุ้นไม่ขึ้นน้ำมันนี่ขนาดน้ำมันตกสอพอมันยืนอยู่ได้เลยนะนักลงทุนได้จริงๆยืนอยู่ได้เลยปตท.บวกด้วยขนาดน้ำมันไม่ธรรมดาเห็นไหมเลยรีบาวเลยไงอ๋อแล้วประเทศที่เป็นประเทศน้ำมันจริงๆนะไม่น่าเชื่อนะบ้านเรานะหุ้นจะขึ้นจะลงเพราะราคาน้ำมันเป็นหลักเลยนะคะนักลงทุนครับฉะนั้นเนี่ยถ้าอย่างที่บอกนักลงทุนอย่าไปไม่ต้องไล่หุ้นอย่างนี้บวกมาก็อาจจะยังไม่ต้องรีบซื้อก็ได้แต่วันไหนที่ลงอีกอย่างนึงเนี่ยที่ผมมองว่าน่าจะรีบาวได้เพราะเมื่อวานวอลุ่มก็น้อยนะครับเวลาลงวอลุ่มน้อยๆเนี่ยดูดีถูกไหมครับวันไหนถ้าลงมาวอลุ่มน้อยเนี่ยเชียร์ลงไปเลยไม่ต้องขึ้นมานะแม้ว่าอะไรคนหลายๆคนยังรอดูสถานการณ์ลังเลใจที่จะเข้ามาตลาดรอปัจจัยใหม่ๆนะครับแต่วอลุ่มหุ้นมันเป็นแบบนั้นรอคอนเฟิร์มเนาะใช่ครับงั้นรอไปก่อนช่วงนี้ค่ะก็นะแล้วพูดถึงงาน24อีกหน่อยไหมว่ามีอะไรบ้างมีสนุกกว่ากำลังคุยกับพี่ดันเซียไซรัสอยู่กำลังเจรจากับพวกพี่ช่วงกันอยู่ว่าพี่กันเข้ามาทั้งวันใช้งานอะไรก็ได้บ้างอ่ะพี่ขอบคุณมาก อยู่ทั้งวันยังใช้งานอยู่บริษัทพี่ดันเซียไซรัสแหมต้องมีอะไรแบบหนะอยู่ทั้งวันหนะกับตั้งทุน5-600คนอ่ะหนะแน่ทั้งวันนะเนี่ยกำลังคุยกับพี่ช่วงเขาอยู่แล้วพี่ช่วงบอกยังให้ทำอะไรไม่แกก็รอมั่นว่าจะทำอะไรให้แกได้ได้อยู่ทั้งวันจริงๆเลยคราวนี้ทุกทีไปอยู่แต่จะไม่ได้เป็นลีดขนาดนี้ใช่ไหมรอบนี้เป็นลีดเลยแล้วแบบว่าฮือฮาในวงการน่ะถ้าตกลงกันได้อ่ะยิ่งกว่าไม่เอาพวกเราดีกว่ายิ่งกว่าพวกเราที่นึกไม่ถึงอ่ะถ้าฟินแลนซีเขากล้ากับพี่มั่นอ่ะก็ดีฮะได้มีโอกาสช่วยทำบุญด้วยใช่นะคือนั้นต้องนอนดีๆเพราะยืนทั้งวันจะมีอะไรเดี๋ยวรอเคลียร์กันก่อนพี่การรอเคลียร์กันก่อนฟินแลนเซียจะเป็นลีดยังไงในวันนั้นอ่ะแต่นั่งทุนมันต้องได้ประโยชน์นะอ้าวก็เอาไปทำบุญใช่ไหมใช่นั่งทุนต้องได้ความรู้นะสิ่งที่จะได้จากฟินแลนเซียนั่งทุนแล้วก็ได้ในเรื่องราวของวิธีการมากมายเลยเดี๋ยวรอคุยกันก่อนนะได้ผมก็เป็นพิธีกรหลักยึดรายการยึดรายการ
เวลาพูดอะไรก็จะเป็นฟินแลนเซียไซรัสอยู่ข้างหน้ารายการเลยโอเคแต่ว่าเป็นสิ่งที่จะได้ประโยชน์นักทุนจะได้ประโยชน์นั่นเองนักทุนแต่ว่าไม่รู้จะทำกันได้ขนาดไหนเดี๋ยวรอกันก็แล้วกันนะในก็คือได้รับประโยชน์ได้รับความรู้ได้รับความสนุกแล้วมีใครมาอีกมีมาทั้งตลาดหลักทรัพย์เลยมาอยู่ตรงวันนั้นทั้งหมดเลย10กว่าคนอ่ะตลาดหลักทรัพย์ก็มาไม่ตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้มาเขาจัดเซตอินเดอะซิตี้เสาร์อาทิตย์นี้อ๋อใช่ครับใช่เออแต่พี่ม้อนไม่อยู่นะฝากดูด้วยฝากเชียร์พี่กันไปพูดที่ตลาดหรือเปล่าคะไม่ได้ไปครับพอดีอาทิตย์นี้เนี่ยติดมีงานCSR ของวทท21นะครับไปสนับสนุนโครงการให้เด็กที่เป็นโรคออทิสติกเนี่ยสามารถเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปได้อ๋อไปทำกิจกรรมนั้นนะคะใช่ครับที่ภูเก็ตนะครับซึ่งแล้วเด็กพวกนี้เวลาเขาต้องเล่าว่าเวลาเขาจะโชว์พลังอะไรก็จะมีห้องโรงเรียนก็จะมีห้องให้เขาเดินเข้ามาหาแล้วจะมีครูคนหนึ่งน่ารักมากนะครับดูแลเด็กถึง22คนด้วยกันนะครับซึ่งเราก็ไปทำบุญด้วยไปให้กำลังใจด้วยเพราะผมถือว่าเสียสละจริงๆนะครับที่ดูแลเด็กถึง22คนนะครับเขาบอกงานเซนต์ซิตี้ต้องเป็นพวกแบบว่าไปซื้อกองทุนพวกบูธกองทุนจะเปิดเยอะเขาว่างั้นนะครับกองทุนได้ค่ะงั้นได้งั้นเจอกันครับค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นข้อมูลของคุณกัญชาบอกว่าหุ้นแดงๆก็ซื้อนะคะนักทุนก็เป็นรอบของข้อมูลทิสโก้ KKP เป็นต้นนะคะเป็นหุ้นแบงค์ค่ะเอาละส่วนนักทุนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนนี้นะคะก็คือในส่วนของนักทุนที่ซื้อบัตร 3,900 บาทหรือท่านที่บริจาคเกิน 3,900 บาทนะคะท่านก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะก็แจ้งการเข้าร่วมกิจกรรมโดยแจ้งสลิปการโอนเงินมานะเพราะว่าพื้นที่มีจำกัดนั่นเองนะคะส่วนนักทุนที่มาไม่ได้ท่านหลายๆท่านเองก็บริจาคมากหลากหลายแบบนะไม่ว่าจะเป็น500 101 200 300 1,000 นะคะในส่วนนั้นท่านก็สามารถบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลเด็กได้เลยนะฮะที่ทำบุญกันเพื่อซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือเด็กที่ป้องกันโรคลมชักนั่นเองนะคะนักทุนมูลค่าเครื่อง 3.5 ล้านเดี๋ยวเราก็ทำกิจกรรมเริ่มต้นกันไปเรื่อยๆในเรื่องราวของทางด้านทั้งการทำบุญและก็ความรู้ในวันเสาร์ที่24โทษค่ะวันเสาร์ที่24เดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะคะขอบคุณสำหรับนักทุนที่ได้ร่วมสนับสนุนมาโดยตลอดนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์นะคะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขคุ้มมั้ยถ้าจะให้คุณเข้ามาตรวจดูหุ้นในพอร์ตของคุณว่าจะเอายังไงดีกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยทุกๆเดือนและจะคุ้มมั้ยถ้าให้คุณได้เข้ามาร่วมสัมมนาครบรอบนิตยสารสต็อกรีวิวในเดือนมีนาคม2562ที่มีนักวิเคราะห์ชั้นนำทั่วไทยมาร่วมงานแบบไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วจะคุ้มมั้ยถ้าให้คุณได้มีข้อมูลการลงทุนที่จะไม่ทำให้คุณตกทุกเทรนด์การลงทุนไม่หลงทางการลงทุนผิดกลุ่มเปิดมุมมองความคิดของนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยสิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ให้คุณได้เป็นคนพิเศษสำหรับเราเพียงสมัครสมาชิกนิตยสารสต็อกรีวิวปี2562สามารถโอนค่าสมัครสมาชิกเข้าบัญชีบริษัท Business Line Alliance จำกัดธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 876-0-2039-9-5 หรือธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี 043-7-16240-7 แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ราย ID @BLLMI สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0853857007หรือราย ID@BLLMI สนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร020802822จามจุรีสแควร์ชั้น20ที่เดียวเท่านั้นช่วงชีวิตที่มีความสุขค่ะ
เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์กันนะคะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะเป็นไงบ้างสภาพตลาดในวันนี้นะคะก็เป็นแพทเทิร์นปกตินะฮะปกตินะคะปกติก็คือเมื่อวานตลาดหลุดมาแล้วนะค่ะค่ะเราว่าตามเทคนิคของเรานะค่ะค่ะเมื่อวานหลุด1667.55เนี่ยเพราะนั้นก็เป็นลงนะฮะสัญญาณตลาดบอกมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าการขึ้นจาก 1,600 ไปถึงสูงสุดก็คือ1688ก็คือจบการขึ้นคือจบการรีบาวด์นะแพทเทิร์นนี้ก็เป็นแพทเทิร์นของการที่จะลงไปหาฐานนะฮะฐานที่อยู่ตรงไหนนะฮะเพราะว่าเราให้ไว้กรอบประมาณ50จุดนะฮะจาก1688นะฮะประมาณ1638เมื่อเช้าลงไปนะฮะ1642นะฮะแต่แถวนี้เป็นเทรนใหญ่นะเป็นเทรนไลน์นะฮะคือจาก 1,200 ลากขึ้นมาเลยเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเทรนของเขาเรียกเทรนไลน์ที่เป็นอัพเทรนระยะยาวนะฮะถ้าหลุดก็แสดงว่าที่ขึ้นมาจาก 1,200 รอบนี้คือจบถ้ายังไม่หลุดก็แสดงว่ายังไปต่อได้อยู่นะครับเพราะนั้นบริเวณแถวนี้จะมีเด้งนะฮะ1641นะฮะก็เด้งก็ถูกแล้วแล้วเมื่อเช้าถ้าเปิดโดดลงนะครับก็เปิดโดดลงนะฮะแล้วก็ต้องมีแรงซื้อกลับรีบาวขึ้นไปนะครับแต่สุดท้ายยังไงก็ยังต้องหาฐานอยู่นะฮะเพราะอินดิเคเตอร์ยังบอกว่าการลงที่จาก1688ยังลงไปจบนะครับยังไม่จบหมายถึงว่ายังไม่มีสัญญาณซื้อมีแค่สัญญาณรีบาวเมื่อเช้าที่โดดลงไปนะฮะแล้วรีบาวขึ้นมานะฮะแล้วพูดเทคนิคเพียวเลยนะครับแนวรับต่อไปจากตรงนี้ก็เป็น1633นะฮะแล้วก็ถ้าเราอยากให้เป็นที่สุดก็จะแถว 1,600 นะฮะแล้วกลับขึ้นมา 1,700 ใหม่นะฮะแพทเทิร์นแบบนี้จะเป็นแพทเทิร์นที่ถูกต้องนะครับก็คือฝรั่งไม่มีหุ้นขายเราก็ให้มีจังซื้อนะฮะอะไรเงี้ยนะครับดีที่สุดก็คือออกค้างนะฮะประคองไว้นะฮะอย่าให้ลงแรงอย่าให้ตื่นตระหนกตกใจเลยมากมายนะฮะหุ้นที่เป็นหุ้นที่ประกาศผลงานออกมาดีนะฮะเราเหลือ3ตัว PKP กับ Flictic และ EA นะฮะก็ยังสามารถไปขาขึ้นได้อยู่นะครับก็จะเห็นว่ายังไม่ลงนะอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เป็นภาพของเซ็ตอินเด็กซ์นะครับเมื่อเช้านะครับเซ็ตอินเด็กซ์ลงไปเซ็ตต้องบอกว่าหลุดนะฮะหลุดแกป1649นะฮะหลุดแกปลงไปละลงไป641แล้วก็บางคนก็พอดีปิดแกปเลยนะฮะแกปที่เปิดไว้นะฮะแกปที่เปิดไว้นี่ก็เป็นมันเป็นเบรกเวกแกปนะเบรกเวกแกปมันเบรกจากที่มันลงไป 1,600 นะฮะแล้วมันเบรกไปขาขึ้นนะแกปนี้มันบอกห้ามปิดนะฮะไปถึงเส้นนะครับไอ้1649.27เนี่ยเมื่อมันเป็นเบรกเวกแกปแล้วมันห้ามปิดแต่มันช้ามันลงไปปิดปิดก็แสดงว่าปิดแล้วนะฮะก็คุณแพ้แล้วคุณจะเด้งขึ้นมา1654 1660คุณแพ้แล้วอ่ะมันบอกแบบนั้นอันนี้ทฤษฎีแกปนะบอกแบบนั้นนะครับว่ามันแพ้นะนะครับมันก็จะต้องมีการลงต่อไปก็อาจจะแค่1630เลยนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะเพราะตลาดไม่ใช่เพิ่งเริ่มลงนะครับส่วนเซ็ต50อ่ะไม่ปิดแกปนะซีรีส์แซดฟิกก็ไม่ปิดนะเซ็ตแต่มันปิดแต่เซ็ต50เนี่ยมันไม่ปิดแกปนะครับก็คือว่ามันยังไม่หลุดนะถูกไหมครับไอแนวรับของเซ็ต50ที่ลงไปเมื่อเช้าหรือตัวซีเฟกเนี่ย1085นะฮะถ้าใครดูเป็นนะครับก็จะไปดูที่1085.6เนี่ยเมื่อเช้าลงไปไม่หลุดนะลงไปที่1085.9แล้วเด้งกลับขึ้นมานะครับเพราะนั้นน่ะมันเลยทำให้ซีเฟกมันก็เด้งซึ่งเป็นท่าของเราเราช็อตมันจากเมื่อวานสรุป1103นะครับช็อตครั้งสุดท้ายของเราแล้วนะต่ำกว่านั้นเนี่ย 1100.3 เนี่ยเราไม่ช็อตเพิ่มนะครับตามระบบของเราคือช็อตแค่นั้นนะฮะหรือใครจะเผยช็อตมา1098อะไรก็ว่าไปไม่เป็นไรนะฮะแต่เราไม่ช็อตเพิ่มนะครับแล้วเช้าเปิดโดดลงไปก็ท่าประจำเราอยู่แล้วนะฮะปิดลองโค้ดแล้วก็คนที่ช็อตมาจากข้างบนถ้าไม่ช้าลองโค้ดไปตรงนี้ช็อตกลับใหม่ได้เลย10จุดนะฮะแต่ถามว่ามีสัญญาณช็อตตามแท่งเทียนเรายังไม่มีแต่ถ้าคุณจะทำไม่ถือว่าคุณจะเล่นรอบเนี่ยคุณได้ปิดไปแล้วเมื่อเช้าตามระบบของเราคือโดดลงไปเราปิดอยู่แล้วถูกไหมครับ
โดดลงไปแล้วแนวลักทรีเลยนะฮะ1085นะฮะคือเราดูเทคนิคอย่างเดียวเราไม่ได้ดูดาวโจนส์นะครับหรือเราจะรอพรุ่งนี้ให้มันเด้งก็ได้เพราะว่ามันสามารถเด้งไปที่ 1,001 ได้อยู่นะครับแต่ก็คือมันเป็นช็อตส่วนใครที่จะเดย์เทรดว่าไปนะฮะก็ว่าไปละกันนะครับเพราะเรากระเด็ดไปทางดาวโจนส์นะฮะดาวโจนส์เมื่อคืนลง600นะครับคืนนี้จะลงไปไหนอีกล่ะลงมาแนวรับพรุ่งนี้ก็ขึ้นอยู่เราก็ลงมาแนวรับพอดีของเซตนะครับเซต50ก็ลงมาแนวรับของแกปพอดีนะฮะก็พรุ่งนี้ก็เด้งได้อยู่เนี่ยก็เป็นวิธีคิดของการเทรดระยะสั้นนะฮะแต่ระยะที่มันเป็นเทรนด์นะมันบอกว่ามันยังไม่ใช่บัตทอมนะฮะแต่ตัวนี้จะเป็นบัตทอมชั่วคราวแค่นั้นมันบอกแบบนั้นอันนี้เราพูดภาษาเทคนิคเลยนะครับมันการพูดแบบนี้การเล่นระบบแบบนี้มันไม่สามารถตัดสินกันในวันหนึ่งสองวันนะมันต้องดูไปถึงนะพี่ก็พูดถูกนะอะไรเงี้ยนะคือคนเป็นเล่นตามเทรนด์ก็ว่าอย่างหนึ่งนะฮะคนที่เล่นเดย์เทรดเนี่ยก็ต้องใช้เลยนะคุณม่อนใช้ทริคกับการเทรดคนละแบบเลยนะฮะวิธีคิดอะไรนะมันจะคนละแบบเลยนะฮะแต่เราพิสูจน์แล้วว่าการเล่นทีเฟกนะฮะหรือเล่นหุ้นให้กำไรเนี่ยมันต้องดูเทรนด์เป็นหลักนะฮะนะครับแต่คนที่เขาเทรดเก่งๆนะครับก็อาจจะเด้งช็อตยอรองอะไรของเขาก็สามารถชนะได้ก็เรื่องของเขานะแต่เราคิดว่าคนทั่วไปทำไม่ได้หรอกนะฮะสรุปว่าหุ้นมันมีเทรนด์ลงแล้วนะฮะหุ้นลงแล้วการลงของมันก็ยังไม่จบนะครับมันก็ยังบอกไม่ได้ว่ามันจะจบที่ไหนนะฮะเอาละวันนี้วอลุ่มตลาดมันเยอะใช่ไหมครับห้ามลงอ่ะห้ามลงเอ๊ะยังไงครับวอลุ่มตลาดเยอะวอลุ่มตลาดมันเยอะกว่าเมื่อวานเนี่ยห้ามมันเป็นแดงใช่ไหมมันห้ามลงไปเป็นแดงห้ามแต่ถูกไหมว่ามันจะลงไปนะลงไปที่1041มันบอกพรุ่งนี้เช้าก็เด้งอยู่ดีบอกว่าแบบนั้นเป็นแถบตรงนี้กลับขาแล้วลงไปที่หลุด1041เลยนะซึ่งผมไม่เห็นปัจจัยเลยที่จะทำให้เส้นมันลงไปแบบนั้นนะนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่แบบว่าเกิดลงจากสัญญาณเฉดโอเวอร์บอทไดเวอร์เจนอะไรมันไม่ใช่ฮะมันลงจากการที่มารีบาวพันหกขึ้นมาพันเจ็ดแต่มันก็จะเริ่มลงไปปรับฐานเพื่อหาฐานระยะหนึ่งที่หลังจากนั้นเดือนธันวาแล้วมันจะเป็นขาขึ้นไปพันเจ็ดอะไรของมันได้นะผมมองเป็นแบบนั้นมากกว่าผมมองตลาดเราก็คือแถวๆนี้ใช้แนวรับพันหกนะครับส่วนสัญญาณที่จะหลุดพันหกอ่ะตอนนี้ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะบอกอ่ะตอนนี้ผมก็ดูทุกวันนะสัญญาณที่จะหลุดพันหกอ่ะมันยังไม่บอกมันบอกว่าโยงอย่างมากกว่าพันหกอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีเวลาอีกตั้งเดือนนึงนะเพราะฉะนั้นตลาดมันก็จะผันผวนผันผวนอยู่แบบนี้นะครับคนเล่นทีเฟกก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับก็ถ้าอย่าไปฟอลโล่อ่ะผมสรุปไปอย่างนั้นเนี่ยวันนี้มันเด้งขึ้นมาแล้วคุณอย่าไปฟอลโล่ลองนะฮะหรือว่าเมื่อเช้ามันหลุดลงไปคุณอย่าไปฟอลโล่ช็อตนะครับแต่ถ้าคุณช็อตมาแล้วตามระบบของเราทั้งเทียนทั้งแรกเลยนะครับทุกคนกลับไปดูนะครับก็คือ1.09.9คุณก็ถือต่อไปถ้าคุณเทไม่เป็นนะครับคุณก็คาดหวังเลย1050นะฮะคุณคาดหวังได้เลยนะคันลงรอบนี้นะฮะ1050-1060คุณคาดหวังได้เลยสต็อปลอส1113นะคุณจำไว้นะไม่ว่าเราจะวิเคราะห์อะไรระบบของเราบอกว่าสุดท้ายสต็อปลอสก็คือคุณต้องสต็อปลอสนะครับแต่เรื่องของการทำของการเทรดก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับระบบของเราก็คือถ้า1113คุณจะช็อตหน้าเท่าไหร่แล้วคุณต้องสต็อปลอสแสดงว่าแพ้นะค่ะนะครับสั้นๆเลยสำหรับทีเฟกก็ถ้าใครเรียนก็จะรู้ว่า1093.2นะครับครั้งแรกของเราไม่หลุดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเมื่อเช้าเด็กไปจนถึงตอนนี้นะครับระบบของเราบอกว่ายังไม่หลุด1093.2นะ11โมงยังไม่หลุดนะครับเที่ยงครึ่งถ้าไม่หลุดก็บอกยังไม่หลุดก็จะยืนยันว่าพรุ่งนี้รีบาวด์ต่อได้ถึง 1,001 อะไรเงี้ยนะครับก็ยังบอกได้อยู่นะครับคนที่ช็อตมาก็มันก็จะเหวี่ยงให้เราเห็นนิดหนึ่งส่วนหุ้นก็เหมือนเดิมนะครับเรามี3ตัวจะถือไว้ก็ได้ไว้ขายปีใหม่เพราะผมมองว่าหุ้นเมื่อปรับฐานเสร็จแล้วประมาณต้นเดือนมกราต้นเดือนธันวาแล้วก็หุ้นจะขึ้นนะฮะต้นเดือนมกราหุ้นจะขึ้นนะครับใช่ไหมต้นเดือนธันวาเนี่ยประกาศเดือนไปแล้วหุ้นจะเริ่มขึ้นนะฮะก็ขึ้นไปประมาณการเดือนมกรานะฮะหรือว่าอาจจะต่อเนื่องมกรากุมภามีนาแล้วก็ขึ้นไปเป็นขึ้นหรือบ่าวขึ้นใหญ่ๆแถวอัน750ก็ได้ก็ต้องติดตามไปนะครับคือผมประเมินว่าน้ำมันมันลงมาแถว54เหรียญแล้วมันไม่หลุดนะฮะแล้วน้ำมันมีโอกาสแรลลี่อีกรอบนึงนะครับที่ไปแถว70เหรียญ74เหรียญอะไรเงี้ยนะ
จะทำให้ผมจะเห็นว่าตัวปตท.รสป.เองนะฮะมันก็แข็งนะค่ะค่ะนะครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอช่วงกระจายไปเลยนะคะขอบคุณค่ะได้ครับดีครับค่ะสำหรับข้อมูลความรู้กับคุณนิพนธ์นะคะนักทุนสามารถติดตามรายการได้ในช่วงเอาใจไปเลยผ่านช่องทาง Facebook Live ของรายการนั่นเองนะคะท่านก็สามารถติดตามไปในช่วงเวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งต่อเนื่องนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับนักทุนหลายๆท่านเองนะคะได้ร่วมทําบุญให้กับทางด้านโรงพยาบาลเด็กไปแล้วนะคะคุณปัทมาบริจาค1,000 บาทแฟนคลับพี่นิพนธ์นะคะส่วนคุณอุ๋ยได้โอนร่วมทำบุญแล้ว 2,000 บาทนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับในเรื่องราวของการทำความดีด้วยกันนะคะส่วนท่านที่ซื้อบัตร 3,900 บาทก็เจอกันในวันเสาร์ที่24เดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ฟังนักทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ